ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้นําทีมลุยพื้นที่จังหวัดน่านต่อด,ด้วย4จังหวัดภาคอีสานปรับรามแก้ไขปัญหายาเสพติดติดต่อกันทั่วประเทศนะคะและตรวจราชการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดและตรวจเยี่ยมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดน้ำมนต์ทนทนาหาร ทหารบกที่38ค่ะค่ายสุริยพงษ์ตำบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนของทุกคนไม่ใช่แค่ของรัฐบาลซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล,แล้วจำนวน4,168คนโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านคือตัวอย่างของ การฟื้นฟูสถานะที่จะเกิดความร่วมมือของทั้งทางทหารการปกครองตำรวจและสาธารณาสุขโดยผู้ดูแลติดโดยผู้ที่ติดสารเสพติดนะคะก็จะมีการให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมเตรียมเตรียมการรับผู้ผ่านการบำบัดพร้อมทั้งมีการช่วยวางแผนตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ผ่านการบำบัดจะกลับไปเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน แน่นอนครับว่าในการนี้เองจะนําไปเป็นโมเดลเคสตัตี้ต่อไปนะครับเพื่อไปต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดลดปัญหาการกลับไปเสพยาซ้ําในพื้นที่จังหวัดหน้าและพื้นที่อื่นๆได้พร้อมกันนี้ ท่านนายทัฐมนตรีครับได้กล่าวขอบคุณเป็นกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับซึ่งในวันนี้เองนายทัฐมนตรีเดินทางต่อไปที่พื้นที่ภาคอีสานเดินทางไปศึกษาต้นแบบบูรณาการการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับณวัดโกศลรังสฤษดิ์ตำบลอุ้มเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้ออดเอง ซึ่งนายรัฐมนตรีครับปฏิบัติด้าน,นอื่นๆนะครับเรื่องเช่นการจัดก,การน้ําในพื้นที่อย่างเป็นระบบเพียงพอต่อการอุป,ปโภคบริโภคนะครับการจัดก,การป้องกันปัญหาน้าท่วมน้ําแรงติดตามประเด็นยาเสพติดซ้ำซากเป็นประธานเปิดโครงการ72ล้านต้นพลิกฟืน้นผืนป่าซึ่งเป็นหนึ่งใน10โครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับหลังจากนั้นพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินในห้วงวันที่28ถึง30มิถุนายนนี้นะครับ